สวัสดีค่ะพระเจ้าชาวที่3ทรงสนุกกับช่วงเวลาเฮฮากับเซล่าแมคคาร์ทนีย์และนายกรัฐมนตรีในขณะที่ทรงเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรองของพระราชวังบักกิงแฮมสำหรับบุคคลสำคัญทางธุรกิจก่อนการประชุมสุดยอดคอป27พระมหากษัตริย์ทรงให้การต้อนรับแขกมากกว่า200คนในที่ประทับของพระองค์รวมทั้งริชีสุนักซึ่งในสัปดาห์นี้กลับตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติในอียิปต์ในสัปดาห์หน้าโดยน้อมรับแรงกดดันจากนักเคลื่อนไหวที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของเขาเองและบอริส จอนสันที่เป็นคู่แข่งกันเมื่อแขกมาถึงกษัตริย์ชาวที่3ทรงจูบแก้มสเตลล่าแมคคาร์ทนีย์ก่อนพบกับนายกรัฐมนตรีแฟชั่นดีไซเนอร์หัวเราะและทูลพระราชาว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรอีกต่อไปแล้วจากนั้นพระเจ้าชาวที่3ทรงพระสวนเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามควีนอลิซาเบธที่2จะทรงจูบแก้มสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทในกิจกรรมเท่านั้นแต่กษัตริย์ชาวที่3ทรงแตกต่างออกไปพระองค์ทรงทักทายคนรู้จักและราชวงศ์อื่นๆเช่นราชินีเลติเซียแห่งสเปนด้วยการจูบพิษที่แก้มและทรงยอมให้พระสหายที่ร่วมไว้อาลัยแด่ควีนอลิซาเบธที่2แตะแก้มนอกพระราชวังหลังจากที่ควีนอลิซาเบธที่2ทรงสวรรคตในเดือนกันยายนที่ผ่านมา